เอาละครับผมสวัสดีครับที่ผมสองเช้านะครับผมนะวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมมาเราจะอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมคลิปนี้นะครับผมคือว่าเราต้องโดดข้ามหัวผู้เล่นที่เป็นคนดังนะครับคือจะเป็นยูทูบเบอร์คนดังของต่างประเทศนะครับผมเป็นแบบกระโดดนะฮะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมแบบสร้างโดย Cat Level 1เนี่ยผมโอ้โหมาถึง Unspeakable นี่ฮะคือแบบเราต้องมากระโดดเอ้ยอุ้ยประมาณนี้เนี่ยผมให้ทุกคนดูกันก่อนนะคือแบบแค่เปิดมาให้ทุกคนดูก่อนเนี่ยผมโอเคก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการกระโดดนะครับผมไม่คิดว่าเราจะกระโดดกันได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดการกระโดดนะมั้ยครับ PE สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็จะพยายามเรียกว่าจะพยายามเอ้ยจะพยายามมานานแค่ลงนี้ครับผมลงนี้ฮะโดดมานี้ครับผมแล้วก็จริงจริงโอ้ยต้องบอกว่าไม่ครับไอ้เกือบตกแต่ไม่ตกตกแต่ไม่ตกนะฮะท่านผู้ชมอึ๊บยิงไหมครับพี่อีนี่ผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามนะฮะโอเคประมาณนี้นะผมเลเวล2นะฮะโอ้โหนี่ในเลเวล2แล้วไงครับเลเวล2แล้วไงครับเลเวล2แล้วไงครับอุ้ยชึบฮึบโอเคฮะต้องบอกว่ามันโดดยากกว่าครับปกติทั่วไปนะแค่ไหมครับปกติทั่วไปก็โดดยากนะฮะแต่ว่าเจอไหมพี่อีเข้าไปนี่ก็น่าจะยากคูณ2อะไรอย่างงี้นะครับผมนี่อันนี้คือโอเคลงมาอันนี้นะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วกระโดดขึ้นตรงนี้ครับผมท่านผู้ชมปึ๊บโดดตรงนี้มาตรงนี้โดดตรงนี้มาตรงนี้อันนี้เป็นหัวของมูสคราฟนะครับผมซึ่งมูสคราฟก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะนี่คือหัวใครวะไม่รู้อ๋ออันนี้คือชาร์คบอยนะครับผมนะทุน9ชาร์คบอยนะฮะโอเคปึ๊บจากการที่คิดนะครับผมคิดไปขอแยกแยะอ้อยคิดไปขอแยกแยะโอ้โห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 เอาใหม่ฮะท่านผู้ชมต้องมาโดดกันใหม่นะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้โดดมานี้ก่อนเว้ยตรงนี้เสร็จปุ๊บฮึบโอ้ยตรงนี้คือผมไม่รู้ว่ามันจะโดดยังไงไงนั่นคือประเด็นแล้วคือโดดปุ๊บตกปั๊บโอเคคือผมไม่รู้ว่าตรงนี้เมื่อกี้จะโดดยังไงเว้ยนั่นคือประเด็นหลักครับผมคือยังไม่ทันไปไหนเลยโอเคเอาใหม่ฮะท่านผู้ชมคิดว่าผมน่าจะโง่เรื่องการกระโดดมากๆเลยนะฮะแม่โอเคเอาใหม่ฮึบโอเคอัจจะ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 อัจจะเออนี่ผมฮึบโอเคฮะต่อไปครับผมโดดตรงนี้มาตรงนี้ครับปั๊บเรียบร้อยเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็โดดมาฝั่งนี้ครับผมโดดมาตรงนี้ฮะต่อไปก็โดดฝั่งนี้ครับผมโหนี่กี่บอลวะฮึบโอเคไอ้กูถึงเลยกูไปจะพาร์ทมาเขื่อนเลยเนี่ยโหเอาใหม่จากการที่คิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะผมจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าการคุมเมาส์การทำอะไรพวกนี้คือมันคือยากกว่าปกติด้วยแล้วซึ่งตอนแรกซึ่งอันแรกมันก็ยากอยู่แล้วไงเข้าใจปะโอเคอะจะพยายามตื่นตัวนะครับผมเพราะว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมทุกคนเลยว่าตอนนี้คือเพิ่งตื่นจริงๆนะครับผมเนี่ยถ้าถามว่าทำไมเพิ่งตื่นเนาะผมจะบอกอย่างหนึ่งเลยว่าผมหลับฮึบโอเคผมหลับมาเว้ยซึ่งการหลับของผมนั้นฮะต้องบอกว่าหลับแล้วตื่นแล้วก็เพิ่งหลับก็เพิ่งตื่นโอเคตรงนี้ฮึบโอ้ยไอ้เหี้ยอยากไปไหนวะเนี่ยฮึบโอเคฮึบโอเคฮึบตรงนี้แค่ด่านนี้ผมยังตายเลยไม่ได้ต่อไปผมจะตายไปเนี่ยไม่รู้เลยฮะท่านผู้ชมต้องทดสอบมันก่อนผมว่าเซนซิทีฟปรับแบบ60นี่น่าจะดีสุดละปรับอะไรขนาดนี้โลไปนะครับบางทีอะบางทีก็สโลไปนะสโลมันตะโกนจริงๆอ่ะมันโกนจริงๆโกนจริงๆอ่ะโดนนี่ใช่ไหมเออมันโกนจริงๆเอาไปเป็นต่อนี่บ่บ่ใช่บ่ใช่จริงด้วยบ่เลเวล4อ่ะเลเวล3มันยังตายเลยกูมาเลเวล4ผมว่าเลเวล4น่าจะง่ายกว่าเลเวล3เพราะเลเวล4ไม่มีโดดติดหัวฮึบไม่มีโดดติดหัวดิไม่มีโดดหรอกไม่มีโดดติดเลยใดๆไม่มีโดดติดเออติดนั่นแหละนั่นแหละโอเคไม่มีจริงแน่โอเคเดี๋ยวเวลนี้ง่ายกว่าเยอะบอกแล้วท่านผู้ชมอะเวลนี้ง่ายกว่าเวลเมื่อกี้เยอะมันควรจะสลับเวลกันเอาดีๆเอาจากความจริงเลยคือควรสลับเวลกันมากครับโอเคนี่ฮึบโอเคฮะตรงนี้ก็โดดมาปกติทั่วไปครับผมนี่เวล4เวล5ฮะเวล5อันนี้เกมมิ่งวิดเคนนะครับผมโอเคฮะชึบปั๊บนี้โดดตรงนี้นี่มาฝั่งนี้โดดปิดประตูขึ้นมาโดดนี้มาฝั่งนี้เอ้ยชึบโดดตรงนี้มาตรงนี้ครับผมแล้วตรงนี้ไม่รู้ว่าโดดไงนะอ๋อโอเคผมตรงนี้จริงด้วยโอเคฮะแล้วก็โดดตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ให้เรากระโดดขึ้นบันไดลัดเดอร์ตรงนี้ครับผมแล้วก็มาฝั่งนี้ต่อไปให้เราโดดไปฝั่งนี้นี่ผมโคตรเกลียดตรงนี้เลยผมพูดเลยพูดใจจริงว่าเกลียดตรงนี้มากโ
โอเคโอ้โหไม่ได้ยากฮะไม่ได้ยากครับผมท่านผู้ชมไม่ได้ยากขนาดนั้นอันนี้คือเลชเอ็กซิลอิลิซิลนะฮะอิลิซิลโอเคฮะถ้าเกิดเป็นพี่เป็กนี่ก็จะเป็นวงซิลนะฮะขอโทษไม่เล่นมุกเก่งครับโดนกันเมื่อกี้กำลังหาวิธีไปอยู่ตรงนี้ใครรู้วิธีก็บอกได้นะครับใครเคยเล่นแบบนี้มาก่อนนะครับผมเขาบอกว่าไม่น่าจะมีใครเคยเล่นนะในไทยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอันน่ะเอาเถอะกูตกมาที่เดิมขอบคุณฮึบฮึบอุ้ยว่าจัดนี้นี่โอเคฮะโอเคท่านผู้ชมโอเคผ่านอะไรแล้วนะฮะเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเอ้ากูจะโดดออกมาทำไมเนี่ยเพื่อฮึบโอเคโอ้โหผ่านซะดีแหมน้ำตาจะไหลว่าจะกว่าจะผ่านได้ฮึบฮึบโอเคผ่านแล้วแบบนี้เลเวล7สลามด้วย AA 12นะครับผมนะเลเวล7คือเจอ AA 12นะฮะถ้าเป็น A4 นี่เป็น A4 นี่เป็นกระดาษเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราไม่เล่นมุกก็ได้ไปกันต่อดีกว่าครับผมท่านผู้ชมอะอย่าสนใจมุกกากของคนโง่ๆเลยครับผมฮึบโอเคไปต่อนี่ไม่เผื่อมึงกูนึกว่ามันจะดักกูมันไม่ดักกูไม่ดักใช่มั้ยไม่ดักก็ดีโอ้โหแล้วบางทีคือแบบมีกระโดดวิ่งใช่ป่ะบางทีคือแบบมีแบบพลาดด้วยนะโอเคโอ้โหตรงนี้น่าจะให้โดดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้โอเคฮะตรงนี้ก็โดดขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ยากไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ยากอยู่อันนี้คือแบรนดอนนะครับผม ICU อะไร ICU เดี๋ยวนี้คือ ICU ใช่เหรอได้เหรอเล่นมุมอีกก็ได้ให้เล่นฮึบนี่คือไงต่อเอ่ยเฮ้ยเจอปุ่มว่ะอุ้ยขึ้นมาข้างบนนี้เลยเยี่ยมยอดไหนต่อไปไหนต่อโอเคลงข้างล่างใช่ไหมถูกแล้วเนาะโอ้เพื่อโง่เพื่อโอเคฮะฮึบไอ้นี่ไงผ่านได้แล้วกว่าจะผ่านได้ผ่านได้ทีน้ำตาจะไหลทีนึงโอ้ยปัดเฮ้ยฮึบโอเคโอ้ยผ่านได้สักทีไปนี้ต่อใช่ไหมถูกใช่ไหมถูกผมมาถูกทางเนาะกลัวมันผิดทางเหลือเกินโอเคฮะฮึบนี่โอเคแล้วก็โดดขึ้นตรงนี้เนาะฮึบอุ้ยฮึบโอเคแล้วก็โดดมาตรงนี้เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนี่เลเวล9ครับมีหลายเลเวลเหลือเกินมีกี่เลเวลวะเนี่ยกูยังอยากรู้เหลือเกินอันนี้คือย่าบอยแอคชั่นนะครับผมย่าบอยฮึบตรงนี้โดดไม่ใช่โดดตรงนี้แล้วก็ให้มันตรงนี้แล้วก็โดดขึ้นมาทางนี้ครับผมต่อไปให้เราโดดไปไหนต่อทางนี้เหรอทางนี้แหละโอ้ยเอาฮึบนี่ตรงนี้โดดตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคโดดฝั่งนี้ฮะครับต่อไปก็โดดตรงนี้ไปตรงนี้ครับผมแล้วก็โดดขึ้นมาข้างบนฮะโอ้เรียบร้อย easy โอเคนี่คือไปยังไงเอ่ยอย่าพูดกับผมว่าจริงด้วยโอเคอย่างนี้จริงด้วยเดี๋ยวบอกกับผมอีกแล้วว่าโอ้โหยาวเจออย่างนี้ก็ยาวๆโอ้โหอึ๊บโอเคไปไหนต่อบอกนะว่าไอ้ตรงนี้โดดไปทางนี้เลยโอ้โหยาวมาดิครับยาวๆให้หมดอะลงมาทางนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮึบเอ้าเฟลอีกหมายของท่านผู้ชมอะเอาใหม่ครับผมชีวิตต้องมีการเริ่มใหม่โอ้โหชีวิตต้องมีการเริ่มใหม่นะฮะฮึบโอ้เรียบร้อย easy man easy life หวังว่าจะผ่านไม่รู้จะผ่านไหมไม่รู้จะผ่านไหมด้วยนะนี่คือเราโดดไปไหนโดดไปไหนเดี๋ยวอย่างนี้ไปทางนี้เลยอ่ะจะได้เหรอจะได้เหรอไม่ได้ดิอ๋อนี่แล้วขึ้นตรงนี้ก็ไปเหยียบตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้นี่โอเคเกตอยู่11แล้วผม11แล้วท่านผู้ชมอะอีกแค่ไม่อีกแค่ว่าอีกไกลนี่ฟิวชั่นรอยนะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามแบบรีบมันจะมีติ่งให้กูมันไม่มีติ่งให้ผมนะแต่มันก็ยังติ่งมันก็ทับลายกูเหมือนเดิมเนี่ยก็ชัดๆบอกเลยว่าไม่ได้เกณฑ์หนุ่มหรอกครับระดับนี้แล้วโอ้โหนี่ตรงนี้โดดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ครับผมโดดจากตรงนี้ไปไอ้พอมโอเคท่านผู้ชมอะฮึบโอ้ผ่านทันทีแม่น้ำตาจะไหลดาว12ครับผมดาว12นี่พาร์ทเทิล HD นะฮะฮึบโอเคกูโดดอีกแล้วซับซึ้งจริงๆเลยทำให้ผมตกได้โง่มาก
ผมว่าผมเริ่มกากปลากลัวลงเยอะเลยนะฮะเออหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น PE หรือเปล่าผมก็เลยไม่ค่อยชินคุ้นชินกับการแบบการกันเลยนะการขยับขยื่นที่นี่โอ้โหคุณครับผมนึกว่าผมจะตกแต่ว่ามันเป็นการบังคับตกนี่ใจเย็นใจเย็นปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บโอเคอุ้ยผ่านละรอบ3นะฮะท่านผู้ชมรอบ3แล้วนะฮะปุ๊บโอเค Jplay PE คือส่วนคนส่วนใหญ่อะที่โผล่มาผมคือเป็นคนที่เล่นไมค์ครับ PE หมดเลยเว้ยซึ่งถ้าถามว่าผมรู้จักไมค์ครับ PE เยอะมั้ยก็บอกว่าไม่ค่อยรู้จักนะฮะเพราะใครรู้จักใครเอ้ยตกเพื่อนก็ถ้าใครรู้จักคนที่เล่นไมค์ครับ PE ก็บอกผมได้นะผมซึ่งก็ผมเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามรู้จักโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ขึ้นได้ซะทีแม่กูจะขึ้นได้น้ำตาจะไหลอยู่ล็อกดัดซิปเอ้ยคนนี้รู้จักคนนี้รู้จักล็อกดัดซิปปึ๊บโอ๊ะตกนี่ง่ายเพื่อโอเค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 นี่เลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยบอกนะว่าโอ้ยตรงนี้โดดโดดตรงนี้ปลอดภัยนี่โดดอย่างนี้รู้สึกจริงรู้สึกดูดีกว่าเลยนี่คือไปยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวใช้บัคใช้บัคให้เราฝึกสอนการใช้บัคนะฮะเป็นการฝึกสอนการใช้บัคนะครับผมไปไหนต่อจะที่คิดจะที่คิดวิเคราะห์และแยกแยะโอ้ยทีนี้อ่ะถูกป่าววะมาถูกทางวะเนี่ยมาถูกทางวะเนี่ยไอ้ที่กูยังเริ่มสงสัยแล้วกูมาถูกทางวะเนี่ยถูกแหละถูกแล้วมั้งเฮียแหละโอเคอะอย่างที่บอกว่าด่านตรงนี้คือมันเป็นด่านคนโง่มากเลยนะฮะคือมันแค่วิ่งลงเว้ยมันก็ได้แล้วแต่ว่าผมไม่วิ่งลงผมไม่วิ่งลงอึ๊บอึ๊บโอเคโอ้หวังว่าขึ้นบนแล้วกดโอเคฮะเหลือ15แล้วผมน่าจะเหลืออีกกี่เวลวะน่าจะถึง20เวลนะครับผมอีก5เวลนะฮะนี่คือโดนที่โบนนะครับผมฮึบโอเคไปเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นมีบัมโบ้จัมโบ้ด้วยเห็นปะมีบัมโบ้จัมโบ้ด้วยเว้ยอึ๊บอื้อหืออย่างนี้แหละจังสิฟาดับมาหนีมีบัมโบ้จัมโบ้ด้วยครับผมท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่าโคตรคูลปั๊บปั๊บนี่ฮะโอเคอ่ะจะเฮ้ยจะผ่านกันมั้ยเนี่ยจะผ่านกันมั้ยเนี่ยจะผ่านให้กูมั้ยเนี่ยต้องผ่านให้แล้วล่ะโอ้โหชึบโอเคผ่านมาได้สักทีผ่านได้ก็บุญละวันนี้โดดมาตรงนี้ครับผมเอ้ยกดอ่ะโอเคโอเคฮึบตรงนี้ฮึบโอเคฮะผ่านเรียบร้อยอีซี่อีซี่เพิ่ม16แล้วผมว่าเวลหลังเริ่มยากกว่าเดิมมันนี่ไงมาโบจัมโบไม่ได้ยากอย่างเดียวคือแบบมันต้องหาเส้นทางด้วยว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยครับผมคือเวลหลังที่มันยากเพราะว่าเราต้องมานั่งไล่หาเส้นทางว่าต้องไปทางไหนดีอะไรยังไงดีอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งผมเป็นคนที่โง่ทางพอตัวเลยนะครับผมแล้วให้กูมาหาเส้นทางพยายามหาอะไรกันนะจะพยายามหาอะไรกันนะฮึบโอเคคือฮึบความสนุกของการกระโดดนะฮะคือการหาเส้นทางในการไปนะฮะต้องบอกไว้ทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าทุกคนจะพ่อมึงเถอะทุกคนจะสนุกกับการกระโดดได้นะครับคือการที่เราต้องมานั่งไล่หาเส้นทางว่าเราจะไปยังไงอะไรยังไงนะฮะปั๊บเรียบร้อยชึบกดมาครับผมโอเคด่าน17แล้วนะฮะเกรนนะครับผมเป็นพวกแบบว่านักสร้างเหมือนกันนะฮะผมเกรนนะฮะฮึบตกอีกแล้วฮึบโอเคโหฮึบอันนั้นต้องบอกว่าไอ้มันจะลำบากตรงบันไดนี่แหละไม่เคยลำบากตรงไหนนอกจากบันไดไอ้เชี่ยเห็นบันไดตรงนี้แล้วกูจะโดดเพื่อชึบแล้วก็ชึบมันนั่นอันนั่นเอ้ยพับพับโอเคโอ้โหขึ้นได้ซะดีบันไดอย่างงี้นี่ดูโคตรยุ่งยากโอ้โหถึงว่าจะตกแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมอะแต่ไม่ตกยังผ่านอยู่28 Preston Play ครับผม Preston มาถึงก็ตกเลยเพสตันกูมาถึงก็ถึงพากูตกเลยอึ๊บเพสตันยากอยู่โอเคเพสตันนี่คือแบบต้องใช้ทริคบันไดนิดนึงนะฮะครับผมนี่คือโอ้โหฮึบโอเคโอเคฮะบอกแล้วมันใช้ทริคบันไดอย่างเดียวเลยเพสตันเนี่ยกระโดดของเพสตันคือทริคบันไดยาวๆนะฮะทริคอย่างเงี้ยยังชอบใช่ไหมมันเป็นการใช้บัคเว้ยเข้าใจปะแล้วใช้บัคทีคือแบบมันบัคง่ายบัคยากมากพูดตรง
โอ้โหทำไมทันเมื่อกี้คือตายนะทำเมื่อกี้ก็จบแล้วนะโอเคฮะฮึบโอเคโอ้ยจะผ่านดิผ่านยังไงวะอันนี้ก็คือโดดลงมาตรงนี้ไปโอ้โหไม่ยากจริงแต่หลังคือย้อนให้เขาจริงเว้ยเพราะว่ามันแบบมันยากมากนะท่านผู้ชมมันยากจริงเว้ยคือต้องลองเล่นดูสักรอบแล้วจะรู้ว่ายากแค่ไหนโอเคฮะผมว่าเราไปแบบคนปกติดีกว่าชุบตรงนี้ไม่ปกติตรงนี้ไม่น่าจะปกติเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามทำให้มันปกติอยู่โอ้ยหลังๆด่านมาแล้วนี่คือยากจริงยากมากถึงมากที่สุดฮึบโอ้ยนี่คืออย่าบอกนะกลับเหมือนกูกลับมาทางเดิมเลยเดิมไหมเนี่ยเหมือนมึงกลับมาทางเดิมเลยเว้ยผมก็กลับทางเดิมแน่เลยอ๋อผมรู้ละคือตอนเราอยู่ตรงนี้เว้ยเราต้องแบบว่าเราต้องโดดขึ้นตรงนี้ให้ได้ครับผมนะประมาณนั้นแหละนะครับคือเราต้องโดดขึ้นตรงนี้ให้ได้ครับผมเพราะถ้าเกิดโดดขึ้นตรงนี้ได้ปุ๊บคือแบบว่ามันก็จะจบนะฮะเราก็จะเปลี่ยนมาด่านใหม่นะครับประมาณนี้นะฮะเป็นไงโถย easy man easy life ใช่ป่าววะผมกลับมาทางเดิมแน่เลย 100% 100ของเราเว้ยว่ากูกลับมาทางเดิมไอ้เหี้ยกูกลับมาทางเดิมตรงเหี้ยเนี่ยโอเคถึงสักทีคือต้องโดดตรงนี้เว้ยมาตรงนี้นะฮะแล้วมันถึงจะถึงได้ซึ่งยากมากโอ้โหเวล19 A G H Q จะผ่านยังไงดีเวล19นะฮะจะผ่านยังไงดีเวล19นะฮะคิดอยู่ปะต้องทนไว้คือก็ต้องโดดแบบนี้แล้วคือมีติดหัวตรงนี้ด้วยคือต้องโอ้ยจะผ่านอีกเฮ้ยกูจะผ่านได้ไงเนี่ยโอ้โหมึงไงจะหาคอไปไหนบางทีบอกว่ามันหาคอไปนะมันมาคอไปมากด้วยโอ้ไม่ใช่คอยน้อยฮึบเกลิกโอเคโอ้โหเนี่ยตรงว่าตรงบันไดนั่นต้องมีปัญหาผมจริงๆแล้วนะว่าผมเกาะบันไดไม่ติดเลยเกาะร่องเกาะมันติดไอ้ไปติดตุ๊กแกเลยฮะคือผมว่าผมต้องมีปัญหาบันไดจริงๆแล้วครับผมนะฮึบโอ้โหไม่ผ่านอีกละอะไรของแม่งวะฮึบอุ๊บโอเคว่าจะผ่านได้บอกเลยว่าบันไดPEเกาะยากยากแบบยากยากไปเลยเว้ยมันยากจริงๆอันนี้คือไปทางไหนต่ออันนี้เหรอใช่เปล่าโอเคฮึบฟบอันนี้ครับนี่ฮะโดดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มาทางนี้ไปต่อไปนี้ต่อโคตรไกลมึงจะให้กูโดดยังไงเนี่ยไอ้บ้าโอเคท่านผู้ชมผมเข้าใจผิดไปมันจะให้เราโดดตรงนี้มาตรงนี้ต่างหากล่ะมันไม่ใช่ให้เราโดดไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นคือพ่อมึงใครมันจะโดดได้พูดได้คำหนึ่งคือพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงมันโดดไม่ได้หรอกโอเคอีซี่เวล20เวลสุดท้ายแล้วผมท่านผู้ชมเวลสุดท้ายแล้วอะไรนะแคทแอสโซฟีคือคนสร้างนี่เองฮะเวลสุดท้ายคือคุณมันต้องโดดคนสร้างมันนั่งโดดคนสร้างเอ้าคนสร้างโดดคนสร้างขอร้องละขอร้องละบันไดเนี่ยขอร้องละเป็นอะไรที่เกียดมากตอนนี้ผมเริ่มเอียนบันไดมากเลยไม่ได้เอียนอ่ะคือเกียดไปเลยคือแบบเฮ้ยมึงใช้ได้คิดกับบันไดไม่เข้าใจจิตใจทำด้วยอะไรโอเคตอนนี้ผมอยู่กับผมท่านผู้ชมแต่ว่าโอเคกดโอ้วับมาลงมาด้วยวะเดี๋ยวจริงๆเลยเป็นปุ่มวาร์ปนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่คืออย่าบอกนะว่าบันไดพ่อมึงบันไดพ่อแม่งมันไหนพ่อแม่งกูเกลียดบันไดมากมากเลยตั้งแต่ผมเล่นด่านนี้มาผมรู้สึกว่าผมเกลียดบันไดขึ้นหลายเท่ามากเลยนะฮะตรงนี้นี่คือนะฮะจากที่ผมรู้ฮึบคือเราต้องโดดไปโดดตรงนี้ไปใช่ป่ะโดดตรงนี้ไปกดปุ่มไม่ได้โอเคกดปุ่มไปแล้วกดปุ่มได้แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมีอะไรเลยมันคือปุ่มดักควายไอ้บ้าโอเคฮะอ๋อรู้สึกว่ากดปุ่มอ๋อมีบล็อกที่เพิ่มเข้ามาเว้ยโอเคเก็ตละแล้วก็กดว้าวคอนเกรทชูเลชั่นคุณผ่านแบบนี้แล้วผมยูทูบเบอร์เฮดจบสักทีโอ้ my god มันยากมากจริงๆเว้ยคือผมบอกเลยว่ายากเนี่ยแต่ว่าก็สนุกดีด้วยการที่เป็น PE ทำให้บังคับยากขึ้นด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย